กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะคะอยู่กับเราเตยโอเวอร์ค่ะคลิปนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนจากปุ่มเพิ่มเพื่อนเป็นปุ่มกดติดตามนะคะจะมีขั้นตอนยังไงไปรับชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนกดเข้าเฟซจากนั้นนะคะให้ทุกคนกดขีด3ขีดมุมบนขวามือนะคะจากนั้นให้ทุกคนกดเข้าดูโปรไฟล์ของคุณซ้ายมือนะคะเนี่ยรูปโปรไฟล์ของเราพอเรากดเข้ามาแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้ทุกคนกดจุด3จุดขวามือนะคะตรงคำที่ว่าแก้ไขโปรไฟล์จากนั้นให้ทุกคนกดเข้าคำว่าดูในมุมมองของอันนี้จะเป็นการทดสอบนะคะว่าคนอื่นเวลาเข้ามาดูหน้าโปรไฟล์ของเราจะเห็นเป็นยังไงตอนนี้คำว่าเพิ่มเพื่อนยังมีอยู่นะคะยังไม่ทันได้เปลี่ยนเป็นผู้ติดตามทุกคนเห็นใช่ไหมคะว่าหน้าโปรไฟล์ของเราจะยังมีคำว่าเพิ่มเพื่อนอยู่ทีนี้เรากดออกนะคะกดออกเลยจากนั้นนะคะให้ทุกคนขออภัยค่ะจากนั้นนะคะให้ทุกคนเลื่อนขึ้นหาคำว่าตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจากนั้นให้ทุกคนกดคำว่าการตั้งค่ากดตกลงนะคะจากนั้นนะคะพอเรากดเข้ามาแล้วก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะให้ทุกคนเลื่อนขึ้นหาคำว่าวิธีที่ผู้อื่นค้นหาและติดต่อคุณกดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นนะคะทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะว่าตรงคำที่ว่าใครบ้างที่สามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนถึงคุณได้ตอนนี้ได้เปิดเป็นทุกคนอยู่นะคะเราจะกดเปิดเป็นเฉพาะเพื่อนของเพื่อนนะคะให้ทุกคนกดเปลี่ยนเลยเห็นใช่ไหมคะว่าเราได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้ทุกคนกดย้อนออกแล้วก็หาคำว่าผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะกดเข้าไปเลยค่ะผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะหน้านี้เราก็เปิดเป็นเพื่อนไว้นะคะหน้านี้ให้ทุกคนกดเปิดเป็นสาธารณะนะคะเราได้เปิดสาธารณะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้เราจะย้อนกลับไปดูกันนะคะว่าหน้าโปรไฟล์ Facebook ของเราได้เปลี่ยนเป็นกดติดตามแล้วหรือยังนะคะทีนี้ก็ให้ทุกคนกดเข้าหน้าโปรไฟล์จากนั้นกดขีด3ขีดเหมือนเดิมเลยนะคะขวามือจากนั้นให้ทุกคนกดเข้าดูในมุมมองของทุกคนเห็นใช่ไหมคะว่า Facebook ของเราได้เปลี่ยนเป็นเพิ่มเพื่อนเป็นติดตามแล้วนะคะเห็นใช่ไหมคะว่านี่เราได้เปลี่ยนเป็นปุ่มกดติดตามแล้วนะคะก็ถ้าใครทำไม่ได้หรือว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นกดขออภัยค่ะอยากจะเปลี่ยนเป็นปุ่มกดติดตามนะคะก็ให้ทำตามในคลิปนี้ดูนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ